Little and Kiwi สำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวอาหารกระต่ายสำหรับกระต่ายโตวอสเล่เลกาคอมพีทคูนีอเดลเป็นอาหารเม็ดสำหรับกระต่ายโตซึ่งจะประกอบไปด้วยหญ้าทิโมธีที่อุดมไปด้วยเส้นใยไฟเบอร์ชนิดยาวสารอาหารครบครันจากผักธรรมชาติเบต้าแคโรทีนจากแครอทและหญ้าคายักช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นมูลช่วยป้องกันโรคฟันยาวด้านหลังถุงจะมีระบุปริมาณการให้ในแต่ละวันและปริมาณของไฟเบอร์โปรตีนและสารอาหารต่างๆที่จะได้รับปริมาณการให้ใน1วันควรจะอยู่ที่ 50-80 กรัมต่อวันเดี๋ยวเราก็จะมาลองแกะถุงกันดูโอเคข้างหลังจะตีกันลูกได้แล้วถุงก็จะเป็นถุงซิปล็อกด้านในก็จะเป็นลักษณะเม็ดแบบนี้จริงๆแล้วส่วนประกอบจะไม่ต่างกันกับตัวที่เป็นของจูเนียร์แต่จูเนียร์เนี่ยจะมีส่วนประกอบของอัลฟาฟ้าเพิ่มขึ้นมาและเม็ดเนี่ยจะเล็กกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองให้กระต่ายน้องโบนัสของเรากินดูกินอีกสักเม็ดนึงน้องโบนัสเขาก็จะมีการเคี้ยวมีการรับฟันอยู่กับตัวอาหารเม็ดเพราะว่าอาหารเม็ดจะมีส่วนผสมของตัวหญ้าคายักด้วยจะช่วยในเรื่องการป้องกันโรคฟันยาวแต่อย่าลืมว่าการให้อาหารเม็ดเนี่ยเราไม่ควรจะให้แค่อาหารเม็ดกับน้องเท่านั้นจริงๆอาหารหลักที่กระต่ายควรจะได้ในแต่ละวันเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นหญ้าแห้งกับน้ำส่วนอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นคนก็เหมือนเป็นอาหารเสริมในเรื่องของวิตามินและธาตุกรดอะมิโนต่างๆที่แบบว่าจะช่วยให้ร่างกายของน้องเนี่ยดูดซึมได้ง่ายแล้วก็เอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมใครมีข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ